ผิวหยาบกร้านดูไม่ใสนะครับใช้อะไรดีนะจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายผิวทีโซนนะครับคือมันตรงทีโซนแล้วก็แห้งตรงแก้มนะครับดังนั้นผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยดูแลหน้าเต็มมาก่อนนะครับเพิ่งมาดูแลหน้าเต็มเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าไปศึกษาเรื่องเอสเธติกก็คือศาสตร์เกี่ยวกับความงามมาทำให้รู้ว่าอ๋อจริงๆผิวหน้าเราเนี่ยมันจะแย่ลงตามการเวลาถ้าเราไม่ดูแลมันนะครับเทคนิคของผมไม่ง่ายนะครับข้อที่1คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนกับผิวที่ไม่ก่อให้เกิดสิวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่าnon comedogenic นะครับหรือ non allergy หรือ hypo allergic ประมาณนี้นะครับคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้เวลาเลือกนะครับข้อที่2คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมผลิตเองเพราะว่าผมสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยแล้วกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลังใช้แล้วจะมีริ้วรอยเล็กๆเกิดขึ้นนะครับดึงความชุ่มชื้นออกไปทำให้หน้าแห้งกร้านพอหน้าแห้งกร้านเนี่ยต่อให้คุณเติมครีมยี่ห้อบาบาบรานะครับกระปุกละหมื่นเข้าไปมันก็จะหน้าไม่ดีนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวแรกที่ใช้คือผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับผมใช้ปัจจุบันนะครับตัวที่ใช้ในคลินิกอยู่คือ Infill Water Cleansing Gel นะครับยอดขายถล่มทลายมากคุณสามารถไปดูใน Shopee ได้นะครับดังนั้นอ่ะให้ทีมงานเอาภาพให้ดูนะครับแล้วคุณจะได้ไปหาดูได้นะครับอ่ะข้อที่3สำคัญมากคือหลังจากที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแล้วนะครับล้างหน้าโทนเนอร์เอสเซนต์นะกันแดดนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่คุณจะแต่งหน้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผมแนะนำให้ทาพรามเมอร์ไปเมคอัพพรามเมอร์เนี่ยในปัจจุบันนะครับมันพัฒนาสูตรนะผมได้มีโอกาสนะครับไปต่างประเทศบ่อยๆผมก็ไปสังเกตนะครับว่าเมคอัพพรามเมอร์เนี่ยจริงๆมีหลายตัวมากบนโลกใบนี้มีเป็น10ตัวครับแต่ตัวที่ใช้แล้วผมรู้สึกว่าดีมากมียี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์กระปุกหนึ่งแพงมากเลยประมาณ10,000นึงนะครับผมก็เอามาดูแล้วก็ปรับสูตรให้เข้ากับประเทศไทยนะครับกลายเป็นเมคอัพพรามเมอร์ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาภาพให้ดูนะครับแม็กอัพพรามเมอร์ตัวนี้เวลาคุณทามันจะเบลอรูขุมขนแบบที่คุณเห็นเนี่ยนี่ผมไม่ได้แต่งหน้าคุณลองดูนะครับผมไม่ได้แต่งหน้านะครับแต่ผิวหน้าของผมเนี่ยมันดูเรียบเนียนรูขุมขนมันเบลอแล้วจับดูเนี่ยมันสมูทสกินมากเลยสมูทสกินคือผิวมันจะนุ่มเนียนมากเลยหลังใช้ภายใน30วินาทีนะครับคุณลองไปใช้แค่หลอดเดียวคุณจะรู้เลยว่าว้าวมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ใช่ครับเทคโนโลยีในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันทำให้การที่เราไม่ต้องแต่งหน้าเนี่ยหน้าสดเราก็จะหน้าเจ๋งๆแบบนี้ได้เลยนะครับใครอยากดูตัวอย่างนะครับ Make Up Primer พิมพ์คำว่า Primer นะภายใน10นาทีถ้าแอดมินผมไม่ตอบข้อความนะครับเพื่อนๆสามารถทักใน LINE @drteam หรือ inbox ของ Facebook ก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกคนสามารถหน้าใสหน้าเนียนไม่แพ้ชาวเกาหลีแน่นอนนะครับใครชอบดาราไอดอลเกาหลีผมบอกได้เลยว่าคุณสามารถผิวเป็นแบบเขาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องสำอางนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียในคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้บอทีมได้รักทุกคนนะครับสวัสดีจากแคนาดาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ